เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้เราอยู่กับ Standard Deep กันอีกแล้วนะครับก็บอกเลยว่าคลิปนี้เราคงต้องย้ายออกไปจากเกาะบ้าๆนี้กันสักทีนะเพราะมันไม่มีอาหารแล้วก็ก่อนจะไปนะเดี๋ยวผมขอสำรวจไอ้รอบๆก่อนนิดนึงนะไอ้ตรงนี้คือจะเป็นมันมีเสากระโดงหนึ่งอันนะคือเป็นว่าเอาไปเลยดีกว่าว่ายไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจไปเรื่อยมาอยู่ใกล้ๆเองนะที่น้ำคงไม่มาแท้หรอกนะคือเดี๋ยวผมจะมาสำรวจได้เสากระโดงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปย้ายไปเกาะอื่นนะฮะตอนแรกก็ว่าจะย้ายไปเลยแหละแต่ไปดูที่ก่อนเฮ้ยเรือใหญ่วิวิโอ้ยพี่หลามอยู่นู่นโอเคเฮ้ยอ๋อลูกพี่หลามอ๋อตัวเล็ก นัวตัวใหญ่โอเคมีหีบหนึ่งเนี้ยหมดแล้วเอาพอตกแล้วนะไม่มีใครไม่ใช่เรือนี้ใหญ่นะฮะถ้าไปเห็นอะไรโผล่ขึ้นบนน้ำนี่คือเราต้องไปสำรวจฮะเพราะมันต้องมีอะไรให้เรามานี้ก็ได้กล่องมาเลยหนึ่งกล่องโอเคได้หีบหนึ่งใบนี่อะไรไหมเนี่ยแช่เป็นเรือโล่งๆโอ้ยแถบเฮ้ยเทปกาวไอ้ดักเทปดักเทปหรือเทปกาวเนี่ยเทปกาวแล้วกันเฮ้ยได้เทปกาวมาไอ้ตัวนี้สำคัญนะฮะรู้สึกว่าเอาไปทำไอ้คงอุปกรณ์อะไรนี่แหละนะโอเคได้มาหนึ่งอันก็พอโอเคเคลียร์ฮะไปแล้วเดี๋ยวพี่หลามมาอยู่ไปเดี๋ยวลำบากเอาเคฟได้มาหนึ่งกล่องได้หีบมาหนึ่งใบแล้วก็รู้สึกว่าฝนมันจะตกไวอะไรขนาดนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าในหีบนี้มีอะไรเข็มทิศเข็มทิศมันใช้ยังไงคือจะบอกว่าเข็มทิศผมมีเยอะจัดเลยนะในเรือก็หนึ่งอันในตัวมีป้ามีนะฮะแล้วจริงมันใช้ยังไงไอ้เข็มทิศเนี่ยคือแค่บอกทิศทางเฉยใช่ปะว่าเราจะไม่ลงทางว่าเราไปทางนู้นเท่านี้คือทำหนทางให้ก็ดีนะ โอเคก็เราว่าเอาของที่เราจะเป็นย้ายไปด้วยแล้วกันเรามีหีบฮะสามารถแบกหีบได้แล้วก็โอ้โน่ของเต็มเคฟเอาไปใส่นี้ก็เลยแล้วกันเดี๋ยวไอ้นี่จัดไว้นี่แล้วกันไปใช้ถือไว้ด้วยนี่ที่สังกะสีด้วยหรอสังสีหน้าจำปินอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผ้ากวาดผ้ากวาดต้องใช้ชัวไอ้รองเท้าด้วยไปด้วยนี่แต่เสียดายมันไอ้ลื้อถอนตรงนี้ไปด้วยไม่ได้นะฮะที่ดักน้ำเรา ที่กองน้ำอัตโนมัติน่ะไปได้ด้วยอ่ะนี่ด้วยค้อนด้วยฮะยัดไประยัดไปได้ระยัดไปแต่ไอ้ที่ภายเหลืออย่าเพิ่งยัดนะเพราะมันต้องได้ใช้โอเคต้องราจากไอ้ตรงนี้กันแล้วนะผมว่าเฮ้ยไอ้ถังนี้ล่ะโคตรจะเสียดายเลยคือมันต้องคราฟเวล4ถึงจะคราฟได้งั้นปล่อยมันทิ้งไว้ต้องไปนะโอเคน่าจะเตรียมของหมดแล้วนะไอ้พวกไม้นี่คือเราไม่ต้องไปหรอกมันไอ้นี่เฉยนะมันไม่แบกน้ำหนักครับแบกไปทั้ง3กล่องนี้มันเลยไหวฮะไปหากอกกันคือผมต้องหากอกใหญ่อยู่นะถ้ากอกเล็กนี่บอกเลยว่าไม่ดีสำหรับเรามากเลยตามสติหากอกใหญ่อุ้ยก่อนหนูน่าจะใหญ่นะเหมือนมีโขดหินแล้วก็อะไรบางอย่างหาเกาะใกล้ๆด้วยแหละขี้เกียจพายไปไกลเฮ้ยเอ้าพอดีฮะไปก่อนนี้เลยแล้วกันไอเรืออยู่ทางนี้นู่นๆๆเดี๋ยวรู้สึกจะมีไอเรือใหญ่ๆอยู่ข้างๆเกาะอ๋อไอนั้นน่าสนใจฮะลากเรือในยางออกมาบอกเลยฮะไอเรือยางนี่โคตรจะพายยากจริงเป็นอะไรที่แบบไม่คุ้นชินคุ้นตาขี่ตรงเยอะกว่านะรู้สึกว่าจะจับใจความได้แล้วนี่คือข้างหน้าของเรือขี่ไปสู่ความใหม่กันฮะเอาละฮะกองใหม่ของเราก็น่าจะเริ่มต้นขึ้นที่ก่อนนี้แหละนะครับชีวิตใหม่อันแสนจะไม่รู้ละนะกับการติดเกาะเดี๋ยวก่อนนี้มันแปลกๆพี่หลามไม่มีนะขี่ยังกังวลอยู่นะฮะกับพี่หลามผมว่าเคลียร์เรือยางเราต้องเอาไปด้วยนะฮะดีนะเรามาถึงไอ้ตัวเนี้ยเวลาเช้าอ่ะว่าโอเคก่อนนี้ใหญ่กว่าก่อนนั้นพอสมควรแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ปูทำไมมันวิ่งมาอย่างนั้นโอ้ยไม่มีอาวุธด้วยจะพายแล้วเฮ้ยเรือใหญ่เว้ยอย่าไปสนใจเรือใหญ่สนใจชีวิตเราก่อนเอาไอ้ปีปูจะบวกวะตอนนี้เราไม่ได้ปะ
เดินรถอะไรเนี่ยทำไมเดินรถอาจารย์เดี๋ยวพี่ปูตัวใหญ่เฮ้ยหรือมันจะเอาคืนตอนที่เราไปฆ่าลูกมันวะเนี่ยไอ้ยะอุ้ยเฮ้ยรถเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยรถเยอะเอาวิเอาเหรอเอาหัวสู้หัวเฮ้ยมันหนีเอาดีหนีหัวหนีเอ้ยขวัญตีได้ไหมเนี่ยสรุปตีตายป่ะเฮ้ยตายโอ้เกือบตายเรานี่แหละเกือบตายเฮ้ยไปไหนแล้วแหละไปไหนแล้วไอ้พี่ปูเอ้าเฮ้ยโอ้ตกใจมาอยู่ไหนพี่ปูอยู่นี่เองนี่ไงไอ้ปูบังอาจมากตอนแรกเก่งนะฮะแต่โดนเราสู้ไงเราสู้กลับฮะนี่ไม่เป็นท่าเลยโอเคแล่ได้ป่ะจะบอกกองใหม่ก็อันตรายเหมือนกันนะเฮ้ยได้โอ้เนื้อจริงใหญ่นะฮะใหญ่กว่าไอ้ปูตัวที่อยู่นู่นอีกแล้วทรัพยากรมันไอ้นี่ปะมันหมดเป็นปะรู้สึกเมื่อกี้ว่าเห็นปูตัวเล็กอยู่นะตอนกำลังฆ่าไอ้ปูตัวใหญ่อ่ะนี่ไงเฮ้ยจบพินาคตข้าเนี่ยเพราะว่าจะเพิ่งฆ่าดีกว่านะลืมมันจะหายไปปะถ้าผมฆ่าผมกลัวเป็นเหมือนก่อนเดิม ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคฮะมาเกาะนี้เราก็ต้องหาที่พักพิงงั้นผมทำไม่ได้แถวนี้เลยแล้วกันนะบ้านเราอะเฮ้ยแต่ตรงนั้นมันน่าไปสำรวจเด้อพี่ไปสำรวจได้ฮะแต่ตอนนี้โอเคผมต้องข้าไปที่กองน้ำก่อนมาร์คเลยฮะเฮ้ยเชือกอีกแล้วครับปัญหามันติดเชือกอะก้อนหินอีกโอเคเดี๋ยวโอ้ยสำลักเราลงเฮ้ยอะไรเอ้ยบูมาไหนวะเนี่ยอุ้ยแล้วดูเลือดสิเฮ้ยจะเอาหัวใจป่ะจะเอาหัวใจไหมพี่หมูเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เบื่อแล้วด้วยชิบหายละไปไกลๆดิไปไกลๆเลยอย่ามาจุดจ้านข้ามทิ้งซะหรอกเฮ้ยเดี๋ยวสึกจะมีสามง่ามในตรงไหนวะโอ้ยจะเอาหัวใจไปเนี่ยไม่ใช่แฉแปรบว่าทำไปที่ฉันก่อนที่เซฟที่เซฟที่เซฟอย่างด่วนเลยเดี๋ยวครับเชือกกับไอ้ใบไม้แล้วก็มาสติกเชือกโอ้ไปหาทางอื่นก็ได้วุ้ยพี่หมูน่าจะไปแล้วนะฮะโอเคกันผมไปตัดไม้ทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าเอาไปปาหมูดีกว่าตัดไม้แป๊บพี่หมูอย่ามานะเว้ยเฮ้ยหูกว่าบ้าอะไรอยู่เนี่ยโอเคใบปาครบเหลือแค่เชือกเชือกอยู่ไหนเชือกนี่เหรอโอเคเชือกเรียบร้อยมาหาที่เซฟเอาก่อนเลยเอ้าเฮ้ยขาดไปปาล์มอีกหนึ่งก็นึกว่าครบแล้วโอเคมาวางกันเลยน่าจะวางไว้แถวนี้แหละเพราะผมน่าจะทำบ้านแถวนี้นะไว้ใกล้ที่เซฟหน่อยโอเคเรียบร้อยอะเซฟเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวไอ้กล่องอีกกล่องนึงอะมาอยากมานี่ฮะมาวางไว้ด้วยกันไอ้เดี๋ยวมะพร้าวได้ใช้อะไรได้ใช้นี่เนี่ยอันนี้มาขอนด้วยนี่มีอาหารด้วยนะในนี้ก็เพียนสังกะสีเราไว้ในนี้แหละนะครับกล่องก็อะไรไม่ใช่เดี๋ยววางไว้แถวนี้ก่อนผมมีดโอ้ยหมูทำไมอยู่แถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยอันตรายเก็บมาร์คที่ดักน้ำเลยแล้วกันที่กล่องน้ำได้ไอ้นั้นอยู่ในตัวไหมเนี่ยเคที่อยู่คาบเชือกมาเอาโอเคเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็ใบปรามอีกหนึ่งมืดวิปรามหนึ่งฮะมะพร้าวอีกเก็บมะพร้าวด้วยก้อนหินอีกสามก้อนหินโอเคครับหลังจากที่ได้ไปเดินตามหาแล้วก็เดินวนเวียนรอบเกาะแล้วก็ผมหมดความทนกับไอ้เจ้าปูนะฮะก็เลยแลกมันกับมันไปตอนนี้เลือดก็เหลืออยู่รอดครึ่งนะฮะไอ้2 ขีดขีดครึ่งนะฮะคือมันนั่นมันคานะมันเดินป่วนไอ้หมูผมล่อไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะโอเคมาทำไปดีก่อนดีกว่าคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนกลัวไม่รอดจะหายนะฮะปีมันก็ทำแบบคนอยู่ได้เก่งกันแหวงข้าง
อีกคลิปนั่นแน่แล้วก็ใบไม้ตัดใบไม้อีกแล้วต้องตัดใบไม้ไม่งั้นมันจะกรองน้ำให้เราไม่ได้งั้นก่อใบปาล์มเลยแล้วกันเก็บแค่นี้ก็พอ3ใบ4ใบ4ใบก็พอฮะไปใส่เฮ้ยไม่ใช่ใส่ข้างล่างใส่ไปใส่ไปโอเคแล้วก็มาวางทิ้งไว้นะเป็นตรงนี้แหละแล้วก็จะมาดูจอตรงเอ้ยเดี๋ยวค่อยแลกดีกว่าเพราะตอนนี้มี2ชิ้นแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมคงต้องนอนแล้วแหละเซฟก่อนเซฟก่อนเอ้าเดี๋ยวนึกว่าจะเช้าไม่เช้าด้วยเดี๋ยวตีสี่เฮ้ยนอนเมื่อกี้นึกว่าจะเช้ามันไม่เช้าให้เลยหรือเก็บมันวางไปเฮ้ยกะว่าจะนอนให้มันเช้ามันไม่เช้าไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวมาทำให้เข้มไฟดีกว่าเข้มไฟโดยใช้ไอ้ไม้สติ๊กนะฮะตัดมาเฮ้ยมะพร้าวไปเดี๋ยวเราค่อยออกสำรวจก่อนนะเดี๋ยวขอทำรูทบีให้มันเคลียร์ก่อนจะอยู่แบบนี้มันก็ลำบากขี่เลี้ยงไฟวางนี้แหละนะแล้วก็ต้องทำไอ้นี้ด้วยทำไอ้ที่ย่างอ่ะไอ้ทำหินนะฮะไปหาหินก่อนเฮ้ยแต่งูไม่นั่นก่อนนี้โคตรเถื่อนวิมีทั้งงูมีทั้งหมูมีทั้งอุ้ยเดี๋ยวไม่เอาทางนี้ไม่เอานะเดี๋ยวจะเดินล่อไอ้หมูมันมาไปทางอื่นดีกว่าอยู่นี่อันตรายเดี๋ยวนะครับตอนไหนจะสว่างไอ้บรมคือมันมืดนานมากนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ที่จุดคือเสียดายผมไม่ได้มาด้วยอ่ะที่จุดไม้สติ๊ก2อีกแล้วไม่แพงมันเคยตื้นตรงนี้อีกแล้วโอเคอันไหนที่เราหอบมาแล้วเราก็วางไม้สติ๊กเหลืออยู่เฮ้ยจะเช้าเร็วนะฮะใช้ขวานให้เป็นประโยชน์หั่นมันซะเลยไอ้ไม้ต้นนี้โอเคจิบมาเลยเพราะว่าต้นไม้แถบนี้มันน่าจะหมดไปในเร็วๆวันนี้แหละเฮ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาก็เอาไปใส่ด้วยไอ้พรามหนึ่งใบก็ใส่ฮะให้มันกองไว้ขาดอีกหนึ่งใบแต่ไปอยู่ข้าเราไม่เอาใส่นะฮะโอเคเดี๋ยวครับแคปไปเลยมาจุดกันเลยปับเรียบร้อยนะแล้วก็วางไว้ทิ้งโอเคย่างเนื้อกันเลยโมกให้มาย่างในครั้งละอันเองอ่ะสุดท้ายนะอย่างนั้นอีกหนึ่งย่างไอ้แบบนี้ได้ปะวางไว้บนเนี้ยย่างได้ปะวางโบกให้โอ้ตกใจกุ๊กเหรอโอ้เราอัพเกรดแล้วนี่เกียร์หน้าย่างได้นะไอ้สองคนนี้คือตอนนี้ผมอาหารขาดแคลนมากหลอดเลือดก็สมุดไปในเร็วๆวันเกียร์น้ำมันขาดใช่ป่ะมาพาลูกดีน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยสดโกรกก็ให้คือกินน้ำพร้อมบ่อยๆไม่ดีนะบอกเลยปลอดภัยดีสุขภาพลมมากเลยตอนนี้งูที่อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วอะเฮ้ยหมูทำไมมันอยู่ใกล้ยังวะโอเคแลกมานี่ก่อนเดี๋ยวซึ่งจะเห็นแบนเนจอยู่ในนี้เดี๋ยวอยู่ไหนไอ้หมูมาอยู่ใกล้ๆอะไรเรือยังแบนเนจนี่ฮะเอามาเลยคือจริงผมไม่อยากใช้นะแต่ผมไม่กลัวจะไม่รอดอ่ะเฮียเอาใช้ยังไงล่ะจ๊ะเฮ้ยอ๋อมันเป็นพันแผลเฉยๆไม่ได้ฮิวแบนเน็ตไม่ได้หิวเว้ยเก็บไว้ที่เดิมเอ้าก็นึกว่าแบนเน็ตมันหิวมันไว้พันแผลนะฮะเดี๋ยวเรามีของนี่ฮะเรามีของใช้จำเป็นกดโก้ก็ให้น้ำเต็มหลอดอาหารเกือบเต็มหลอดอาหารเหรอโอเคงั้นรอจากรุ่นเลยครับไอ้นี่ก็กินได้นะมะพร้าวงั้นขอรับประทานสักสองกุ้งคงจะไม่เป็นไรนะอาการปกตินะฮะ
เป็นชิ้นแรกชิ้นสองอ่ะได้หนึ่งหลอดนะฮะสองยานะโอเคได้มาเกือบเต็มหลอดแต่ตอนนี้เลือดผมว่าผมต้องสร้างบ้านไว้กันไอ้พวกหมูกับไอ้นี่แล้วเนี่ยมันคงไม่ตีบ้านเราได้นะโอ้โหแล้วก็ค้อนอยู่ไหนเชียมามันมันต้องมีไม้แผ่นที่ว่ามันต้องมีไม้อีกไม้สติ๊กอีกไอ้ต้นไม้ต้นไหนตัดได้บ้างไอ้ต้นนี้ตัดได้ปะมันตัดได้แค่ไอ้ต้นปรามชิบหายแล้วถ้าหมดเกาะเราต้องไปตัดที่เกาะอื่นใช่ปะโอ้ชิบหายเลย ไม่เป็นไรฮะอย่าแค่อย่าแค่เดี๋ยวต้องตัดทางนี้ทางนู้นล่มไปทางนู้นเก็บหันท่อนมันเฮ้ยเอ้าเดย์วันสวายโว้ยวันที่3แล้วนี่ว่าเอาของเต็มของเต็มแจมเมื่อไรเคในเต็มแล้วก็มาไอ้สังกะสีไม้สติ๊กมีอยู่นี่ว่ามะพร้าวไอ้ก่อนผ้าด้วยแล้วก็หอกนี่คือผมยังไม่ได้ใช้ว่ะจ่วงจ่วงนะฮะเก็บไว้ก่อนไปเอามะพร้าวเราดีกว่าไอ้ต้นมะพร้าวสิเอาพาด้วยมันปราบฮะเอาไปด้วยนะเพราะเราต้องเช็ดกองน้ำมาจิบะเอาของเต็มอีกแล้วเสื้อจะเต็มเลยบ่อยกระดอนนอนเกมมาวางแบบเลยด้วยคว้านอยู่ไหนเชียวมาคร้อนนะคร้อนว่าน่าทำแถวๆนี้แหละเราจะทำบ้านในน้ำกันโอเคแต่ก่อนจะทำบ้านในน้ำไอ้ปูวันนี้เก็บมาพวกเองจะมาเดินแถวบ้านข้าไม่ได้ไอตัวใหญ่ๆนั้นมันทำข้าวไปเยอะเองต้องโดนเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเลยนี่ทิ้งไปฮะเฮ้ยเอามีดรุดมือเฮ้ยตอนนี้เลือดหิวขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเฮ้ยถ้าปล่อยไปเรื่อยเลือดหิวอยู่นะโอเคครับเราจะทำฐานมันก่อนทำแผ่บ้านนะฮะบ้านในน้ำนี่น่าจะปลอดภัยจากไอพวกนู้นนะหรือทำบ้านบนบกดีบ้านบนบกกับบ้านในน้ำด้วยแต่ผมชอบบ้านในน้ำเนาะคือวิวมันสวยดีไงฮะโอเคแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันวางเดี๋ยวไม่ได้เลยเด้อโอเคฮะออกไปโหแล้วตอกนานด้วยรีวิวอะไรอัพอะรีวิวการครับรอปฏิสติเฮ้ยมีบ้านแบบไม้แพงด้วยเย้เช่แต่ตอนนี้เราเดี๋ยวบ้านแบบไม้แพงเหรอไม้แพงทำยังไงหรือมันต้องคราฟเอามันต้องคราฟเอาเลยนะฮะนี่ไงคราฟเอาด้วยแล้วมันต้องมีเครื่องอีกเครื่องอยู่ไหนนี่เครื่องนี้นะเครื่องทำไม้แพงโอ้เครื่องทำไม้แพงนี่เราสามารถคราฟได้นะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วผมทำบ้านนี้แล้วโอเคก็สำหรับสแตนดี้ดิฟในคลิปนี้แล้วผมคงขอลาเพียงตัวนี้ดีกว่านะครับไว้เรามาประจนภัยกันในคลิปหน้าต่อนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ